ดร.วิโก้โซกาดเกิดในครอบครัวใหญ่พ่อเป็นชาวนาชีวิตด้านการศึกษาของท่านเริ่มจากโรงเรียนเล็กๆมีแค่นักเรียน14คนเพราะอยู่ในชนบทและในตอนนั้นก็ไม่มีใครที่เรียนต่อหรืออาจจะมีไม่กี่คนชีวิตในชนบทจะมีการเยี่ยมเยียนกันตามบ้านในตอนเย็นและแต่ละบ้านก็จะอยู่ไกลกันคืนวันหนึ่งครูก็มาเยี่ยมที่บ้านของท่านแนะนำว่าท่านควรจะเรียนต่อเพื่ออนาคตที่ดีและขอให้พ่อแม่ของท่านส่งท่านไปเรียนต่อในระดับมัธยมหลังจากที่ท่านเรียนจบมัธยมท่านได้ตัดสินใจที่จะเรียนต่อแต่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยดังนั้นท่านจึงสมัครเรียนที่วิทยาลัยทหารเรือตอนนั้นท่านอายุ17ปีไม่ได้เป็นทหารเรือธรรมดาแต่เข้าเรียนในวิทยาลัยวิทยุเพื่อการศึกษาเมื่อจบแล้วก็ทำงานบนเรือระยะหนึ่งต่อมาก็ไปทำงานในสถานีวิทยุเพื่อช่วยเครื่องบินและทางเรือที่ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกท่านอยู่ที่แอตแลนติกเหนือทำงานอยู่ที่เกาะฟาโรอยู่ที่นั่น1ปีกว่าหลังจากที่จบการเรียนก็ตกลงทำงานกับทางเรือและทำงานอยู่ประมาณ3ปีกว่าช่วงที่ท่านทำงานเป็นทหารเรือได้อ่านหนังสือหลายเล่มและได้รับนิมิตหลายอย่างเช้าวันหนึ่งขณะที่อยู่ที่บ้านท่านได้อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าให้ท่านเป็นมิชชันนารีก็จะเป็นและถ้าพระองค์ให้รู้แน่นอนว่าท่านสามารถเป็นมิชชันนารีได้ตลอดชีวิตตอนนั้นอายุ20ปีหลังจากที่อธิษฐานประมาณ2ชั่วโมงก็มีบุรุษไปรษณีย์มาและให้หนังสือเกี่ยวกับวัยรุ่นเป็นของอนุชนที่คริสตจักรเมื่อท่านรับก็เห็นหน้าสุดท้ายปกหลังว่าไม่มีอะไรแม้แต่รูปหรือข้อความใดเลยนอกจากข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อที่8ว่าข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราและอิสยาห์ก็ตอบว่าข้าพระองค์อยู่นี่พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดนี่เป็นสิ่งที่แปลกมากสำหรับท่านเมื่อพึ่งอธิษฐานขอและบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกแน่นอนจะรับเลยและนี่เป็นคำตอบจากพระเจ้าเลยสำหรับดร.วิโก้โซกาดและท่านก็อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าตกลงท่านจะเป็นมิชชันนารีตลอดชีวิตเลยไม่เปลี่ยนใจตั้งแต่นั้นมาท่านก็ยังทำงานเป็นทหารเรือทำงานเกี่ยวกับวิทยุอีก1ปีแต่ภายใน1เดือนหลังจากที่ท่านอธิษฐานท่านก็ติดต่อกับคริสตจักรที่เป็นสมาชิกอยู่ว่าเมื่อจบงานการเป็นทหารเรือแล้วท่านจะไปเรียนพระคัมภีร์เพื่อจะเตรียมตัวเป็นมิชชันนารีต่อมาท่านก็เตรียมตัวด้วยการช่วยงานคริสตจักรประมาณ1ปีและศึกษาศาสนศาสตร์ที่โรงเรียนพระคัมภีร์ที่กลาสโกที่ประเทศสกอตแลนด์ซึ่งคนส่วนมากจะมาเรียนที่นั่นกันเพื่อเตรียมตัวเป็นมิชชันนารีท่านเรียนอยู่ที่นั่น1ปีต่อมาก็สมัครที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยหมายความว่าท่านศึกษาอยู่2ที่ในเวลาเดียวกันคือศึกษาที่โรงเรียนพระคัมภีร์เพื่อเป็นมิชชันนารีและศึกษาศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยลอนดอนท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน3ปีก็จบซึ่งปกติหลักสูตรจะเรียนกัน4ปีหลังจากเรียนจบที่ลอนดอนท่านก็แต่งงานกับเคที่โซกาดและใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กประมาณ3เดือนกว่าแล้วท่านและภรรยาจึงค่อยมาประเทศไทย
เมื่อดร.วิโก้โซกาดทราบแล้วว่าจะต้องย้ายเสียงสันติมาที่เชียงใหม่แต่ยังไม่ทราบว่าจะตั้งสำนักงานตรงไหนของเชียงใหม่แล้วท่านก็ตัดสินใจกลับไปเดนมาร์กเพื่อหาเงินทุนมาสร้างสำนักงานและสตูดิโอท่านใช้เวลาดูสถานที่ในที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบสถานที่เหมาะสมเลยท่านตกลงจะสร้างเสียงสันติภายใน1เดือนแต่ไม่มีที่ให้สร้างจะทำอย่างไรดีวันหนึ่งเป็นวันพฤหัสบดีตอนเช้าท่านมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อจะเปิดบัญชีเมื่อท่านเดินเข้ามาในธนาคารมาที่โต๊ะเพื่อจะเปิดบัญชีก็มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างหลังเขาเดินมาหาท่านแล้วคุยด้วยเป็นภาษาอังกฤษเขาถามดร.วิโก้ว่าคุณมาทำอะไรที่เชียงใหม่ดร.วิโก้ก็บอกว่ามาเพื่อจะสร้างคริสเตียนสตูดิโอที่เชียงใหม่ชายผู้นั้นชื่อครูสันขันแก้วต่อมาครูสันได้พาดร.วิโก้ไปดูที่ที่จะสร้างสตูดิโอเสียงสันติแต่ก็ไม่เหมาะสมสุดท้ายเขาก็พาดร.วิโก้มาที่เสียงสันติที่อยู่ปัจจุบันซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นสวนเมื่อทั้งสองมาถึงที่นี่ที่เสียงสันติปัจจุบันครูสันก็พูดกับดร.วิโก้ว่าสถานที่นี้คงไม่ดีแต่ดร.วิโก้บอกว่ามันเหมาะสมที่สุดเลยล่ะและนี่ก็เป็นที่ดินของครูสันและเมื่อดร.วิโก้ตกลงเริ่มสร้างสตูดิโอเสียงสันติครูสันขันแก้วก็บอกดร.วิโก้ว่าเมื่อก่อนเขาบอกกับพระเจ้าว่าเขาอยากจะใช้สถานที่นี้หรือที่ดินตรงนี้เพื่อการประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทยและวันนั้นวันที่ดร.วิโก้เข้ามาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเปิดบัญชีและเราไม่รู้จักกันเลยแต่ครูสันบอกว่าเมื่อเขาเห็นดร.วิโก้เข้ามาที่ธนาคารพระเจ้าพูดกับเขาในใจว่าคนนี้ต้องการที่ดินและนี่เป็นเหตุให้วันนั้นครูสันเดินเข้ามาคุยกับดร.วิโก้เพราะว่าเขาจะเช็คดูว่ามันจริงๆไหมดร.วิโก้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เตรียมไว้เมื่อเสียงสติสร้างตึกที่นี่เป็นเพราะพระเจ้าทรงเตรียมคนไว้และสถานที่ไว้ล่วงหน้าหลายปีดร.วิโก้เริ่มสร้างสำนักงานเสียงสันติที่เชียงใหม่ในปี1968และเพียงไม่กี่เดือนก็เสร็จและเริ่มเปิดดำเนินงานในปี1969ไม่นานงานก็ขยายเพิ่มขึ้นและมีคนทำงานหลายคนทำให้สถานที่ไม่พอต่อมาก็สร้างอีกตึกหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งความชื่นชมยินดีและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแต่ดร.วิโก้ก็ยังคงสัตย์ซื่อในการขับเคลื่อนเสียงสันติต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งท่านเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อในงานทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำพระองค์ก็จะให้ในสิ่งที่เราต้องการเสียงสันติไม่เคยมีเงินมากแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าก็ส่งให้